ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ต้อนรับเข้าสู่สมรภูมิการรบสามก๊กนะคะครับผมแต่ว่าเป็นฉบับในทุนกลับเข้าสู่ยุทธนาวีที่ผาแดงอีกรอบหนึ่งครับวันนี้น่าจะจบยุทธนาวีที่ผาแดงแล้วครับพี่อ๋อเหรอคะใช่แต่ว่าระหว่างทางก็จะมีการแกงอีกหลายหม้อครับสำหรับแก๊งจิวี่กับแก๊งหงเบงโจโฉก็อิ่มเลยสิคะเนี่ยใช่ครับต้องเอาใจช่วยเฮียโจเยอะๆหน่อยนะคะครับผมแล้วก็ตอนนี้แหละครับที่จะทำให้เห็นข้อเสียอีกข้อหนึ่งของโจโฉครับที่เราเคยพูดกันมานานแล้วแต่ว่าวันนี้แหละครับเห็นชัดเจนแต่หลังๆเนี่ยเริ่มเห็นว่าโจโฉชักจะคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่ใช่คือชักจะตัดสินใจเร็วไปหน่อยใช่คือพอมีเวลามีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จัดการโดยเฉพาะการฆ่าคนฆ่าเร็วไปนิดนึงฆ่าง่ายไปหน่อยหนึ่งจากแต่ก่อนเสี่ยมยากจะมีความรอบคอบแล้วก็ไตร่ตรองนะใช่แต่หลังๆนี่เหมือนนั่นแหละนะจะเครียดขึ้นกดดันขึ้นหรือว่าจะบ้าอำนาจมากขึ้นก็ไม่รู้ล่ะครับซึ่งก็ทำให้เสียรางวัลไปหลายครั้งเยอะเลยเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่โจโฉเกี่ยวกับเรื่องฆ่าคนนี่แหละครับอาจจะไม่ได้กล่าวถึงในฉบับนายทุนเป็นช่วงที่โจโฉถ้าจะไม่ผิดน่าจะรบกับอ้วนเซี่ยวนี่แหละครับพี่แล้วบังเอิญว่าทหารปกติเนี่ยหน้ากระโจมของผู้นำหรือว่านายทหารจะต้องมีทหารยืนยามอยู่นะพี่อืมค่ะทีเนี้ยทหารที่ยืนยามของโจโฉวันนั้นน่ะเปลี่ยนคนเปลี่ยนคู่โจโฉก็เลยแบบเหมือนเกิดไม่ไว้ใจอะไรบางอย่างระแวงขึ้นมาก็เลยเตือนทหารสองคนนั้นว่าเฮ้ยข้าเนี่ยละเมอแล้วฆ่าคนนะแล้วก็หลับไปทีนี้บังเอิญว่าลมมันพัดครับผ้าห่มปลิวพ่อบ้านของโจโฉนะครับก็เข้ามาห่มผ้าให้โจโฉค่ะโจโฉก็ทำเป็นละเมอครับแล้วก็หยิบดาบมาฟันพ่อบ้านตายแล้วก็หลับต่อทำเป็นละเมอหรือว่าละเมอจริงๆเดาได้สองแบบครับเพื่อที่จะบอกทหารยามสองคนนั่นใช่แล้วก็ละเมอจริงก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่น่านะพี่คนอะไรจะละเมอฆ่าคนแล้วเป็นพ่อบ้านอ่ะใช่แล้วพอสักพักนึงก็มีนายทหารมาเห็นแล้วก็มาปลุกโจโฉว่าท่านเกิดอะไรขึ้นโจโฉก็เลยบอกโอ้นี่ฉันละเมอฆ่าคนอีกแล้วเหรอเนี่ยแล้วก็บอกว่าโอ้โหพ่อบ้านคนนี้ฉันรักมากด้วยนั่นน่ะสิคือโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่ควรจะฆ่าพ่อบ้านไงเพราะว่าพ่อบ้านเนี่ยถือมีความสำคัญกับชีวิตนะและโดยเฉพาะพ่อบ้านดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ควรจะฆ่ากันง่ายๆอ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นอาจเป็นไปได้ไหมว่าโจโฉเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคทางจิตเวชเป็นโรคหวาดระแวงเป็นไปได้เพราะว่าคนเราพออยู่ในการศึกมากๆอยู่กับการรบราฆ่าฟันแล้วก็ไปฆ่าคนอื่นเขามาบ่อยเข้าเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีความหวาดระแวงว่าเฮ้ยคนนู้นก็ศัตรูคนนี้ก็ไส้ศึกใช่มองใครก็ไม่ไว้ใจไปหมดเลยเป็นคนระแวงไปเลยคนหนึ่งก็เลยเข้ากับสุมาอี้ได้ดีครับหลังๆเพราะว่าสุมาอี้เป็นคนไม่ระแวงแต่ว่าเป็นคนระวังครับเป็นคนระวังใช่เป็นคนรอบคอบอะครับพี่ระวังไปซะทุกอย่างแต่ว่าไม่เคยจะระแวงเรื่องเล็กเรื่องน้อยคือหมายถึงซูมาอี้ก็จะเข้าใจโจโฉใช่ก็เรื่องนี้เนาะมันก็มีแง่มุมในแง่ของจิตใจเนาะครับจิตใจของคนที่อยู่กับการรบมันไม่ได้มีเรื่องของการต่อสู้ชิงไหวชิงพริบกันแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ใจมนุษย์มันก็เป็นสิ่งที่เข้มแข็งก็ได้แล้วบางทีมันก็บอบบางก็ได้เหมือนกันใช่กดดันมากๆเข้าก็อาจจะเป็นแบบนี้นะคะครับมีความหวาดระแวงกระทั่งยามหลับเนี่ยยังไม่เป็นสุขเลยใช่วันนี้ค่ะตอนที่24ก็วันนี้จะเป็นมีเรื่องของบางทองเยอะหน่อยนะครับผมเป็นตาของบางทองที่จะต้องไปแกงโจโฉครับค่ะคุณหงดรุณหงดรุณ
ฮองซูครับฮองซูคู่กับพกหลงใช่ไหมใช่ครับนี่คือสามก๊กฉบับนายทุนโจโฉนายกตลอดการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะอย่าลืมนะคะเรามีอีกหนึ่งเล่มเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นก็สามารถที่จะตามเก็บตามฟังได้จากทุกช่องทางของเราค่ะครับผมทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับ Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่สมรภูมิกันเลยดีกว่าครับผมกับโจโฉนายกตลอดการตอนที่24ค่ะบางทองนั้นเป็นคนที่มีความรู้มากแม้แต่ขงเบ้งยังต้องยอมรับนับถือเมื่อบางทองไปอยู่กับโจโฉบางทองก็แสดงความรู้ความสามารถให้ปรากฏจนโจโฉก็ลงนับถือไปด้วยวันหนึ่งบางทองก็เอ่ยขึ้นว่าทหารโจโฉนั้นเสียเปรียบทหารจิวยี่ตอนที่ทหารโจโฉเป็นชาวดอนคือเป็นคนที่อยู่บนที่ดอนไม่คุ้นกับน้ำพอลงเรือแล้วเจอเรือโคลงทหารก็เมาคลื่นรบพุ่งมิได้เต็มความสามารถครั้นโจโฉถามว่าแล้วจะแก้ไขอย่างไรดีบางทองก็ทำท่าอิดเอื้อนไม่ยอมบอกในที่สุดก็ทำเป็นเสียอ้อนวอนโจโฉมิได้บอกตำรับให้ว่าให้เอาเรือรบหลายๆลำมามัดผูกกันให้แน่นเป็นแพรแล้วเอาไม้กระดานพาดให้เดินถึงกันได้เรือรบนั้นก็จะไม่โครงโจโฉฟังแล้วก็ชักเลื่อมใสสั่งให้ลองทำดูก็ปรากฏว่าได้ผลทหารไม่เมาคลื่นจริงๆอย่างที่บางทองได้บอกไว้โจโฉจึงสั่งให้เอาเรือผูกติดกันเป็นหมู่หมู่ทั้งกองทัพแต่ก็ไม่ได้เฉลียวใจคิดไปถึงเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นแก่กองทัพของตนฝ่ายบางทองเมื่อต้มโจโฉเสียสุขดีแล้วก็ลาจากกองทัพโจโฉหายไปอยู่ที่อื่นที่บางทองหายตัวไปนะครับไม่ได้หายตัวไปเปล่าๆบางทองใช้เหตุผลว่าเดี๋ยวจะไปเกลี้ยกล่อมพรรคพวกของตัวเองเนี่ยที่อยู่ฝั่งกลางตังให้มาอยู่กับโจโฉโจโฉก็เลยปล่อยไประหว่างทางครับก็มีคนคนหนึ่งจับได้ว่าบางทองเนี่ยมาใช้กลหลอกโจโฉแล้วก็เป็นขุนพลของโจโฉด้วยเข้ามาทักเลยท่านบางทองนี่ท่านมาเล่นกลอุบายขนาดนี้กลัวว่าจะทำลายกองทัพโจโฉไม่หมดหรือไงค่ะบางทองหน้าซิดเลยครับบอกตายละมีใครจับกลอุบายนี้ได้ด้วยแต่พอหันหน้าไปโอ้โล่งใจเป็นใครชิซีครับอ๋อชิซีที่ออกมาเมื่อ 2-3 ตอนที่แล้วครับผมที่เคยเป็นเสนาธิการให้เล่าปี่มาก่อนแล้วก็ที่โดนโจโฉใช้กลบอกว่าแม่เนี่ยตามตัวแล้วก็ให้เข้ามาอยู่ในเมืองหลวงแล้วพอที่เข้ามาแล้วแม่ก็ฆ่าตัวตายไปชิซีก็เลยอยู่กับโจโฉแล้วก็ไม่เคยให้คำแนะนำอะไรโจโฉเลยพูดถึงไม่เคยให้คำแนะนำก็ไม่ใช่เคยแนะนำโจโฉอยู่เรื่องหนึ่งครับช่วงที่ขงเบ้งเดบิวต์ใหม่ๆชิซีเนี่ยก็บอกว่าเออข้าเนี่ยรู้จักขงเบ้งดีโจโฉก็เลยถามว่าถ้าเปรียบท่านกับขงเบ้งเนี่ยใครจะเหนือกว่ากันทิสีก็เลยพูดวักทองของสามก๊กออกมาคำหนึ่งครับว่าถ้าเปรียบข้ากับขงเบ้งอะเหรอก็เหมือนกับเอาอีกาไปเปรียบกับพระยาคุดนั่นแหละคือคนละชั้นกันเลยครับก็แสดงว่าเขาก็เป็นคนมองตามความเป็นจริงว่าโอเคเขาสู้ไม่ได้ใช่อาจจะมีบางสำนวนพูดว่าเหมือนเอาแสงหิ่งห้อยไปเปรียบกับแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คล้ายๆกันแต่ก็เห็นได้ชัดว่า
เคยให้คำแนะนำแค่เนี้ยแหละครับฟังแล้วก็คงจะหนาวเลยนะว่าเราเนี่ยมีที่ปรึกษาระดับหิ่งห้อยแต่อีกฝ่ายหนึ่งนี่มีที่ปรึกษาระดับดวงอาทิตย์กันเลยทีเดียวใช่กลับมาที่ตอนที่ซีเจอบังทองครับที่ซีก็บอกว่าพวกท่านนี่แต่ละคนใช้กลอุบายแต่ละอย่างนี่ไม่กลัวว่ากองทัพโจโฉจะวอดวายเลยใช่ไหมเนี่ยสงสารกันบ้างไหมเนี่ยกองทัพ80กว่าหมื่นเนี่ยที่ยกมาบังทองก็เลยว่าเอ้าทำไมทำอย่างนี้บ้านเมืองกลางต่างก็วอดวายเหมือนกันทีซีก็โอเคเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นศึกสงครามเนาะแต่ว่าอยากจะขอคำแนะนำอย่างนึงข้าเนี่ยก็ไม่อยากจะตายเหมือนกันจะทำยังไงดีให้ข้ารอดเดี๋ยวนะชิซีนี่เขามีตำแหน่งอะไรในกองทัพของโจโฉชิซีก็เป็นขุนนางครับเป็นเสนาธิการฝ่ายบุญคนหนึ่งแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับไม่เคยให้คำแนะนำไม่ทำอะไรเลยครับแกเกียร์ว่างตลอดเลยเหรอใช่แต่คราวนี้ดูเหมือนว่าจะกลัวตายใช่ก็เลยมาปรึกษาบางทองว่าเออจะรอดยังไงดีบางทองก็เลยบอกว่างั้นก็หาเรื่องกลับเมืองหลวงหรือว่าไปตั้งค่ายที่อื่นสิอ้างเรื่องม้าเทงก็ได้โอ้โหม้าเทงนี่ไม่ได้ออกมานานเลยนะครับพี่ม้าเทงคือหนึ่งในคนที่เป็นที่จะเล่าฆ่าโจโฉครับที่ให้หมอทำยาพิษให้ตอนนั้นแหละครับอยู่ดีๆก็จำชื่อไม่ได้หมอเกียรติเป่งเออหมอเกียรติเป่งใช่หมอเกียรติเป่งที่บีบหน้าโจโฉใช่จะกรอกยาว่ากรอกยาเด็กใช่ค่ะตอนนั้นแหละครับก็ม้าเทงก็เป็นหนึ่งในคุณในขบวนการนี้ในขบวนการนี้ ก็เลยให้อ้างว่าม้าเทงในคนเนี้ยกำลังจะมาตีค่ายตีเมืองอะไรก็ได้ก็อ้างไปแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยเสนอว่าตัวเองจะไปรักษาค่ายก็ประมาณนั้นชิซีก็ได้รับคำแนะนำนี่คุณชิซีนี่ใช้ไม่ได้เลยนะ นอกจากแกจะเกียร์ว่างแล้วเนี่ยแกก็จะตัดช่องน้อยแต่พอตัวเพ่นก่อนแต่อย่างว่าครับเพราะว่าชิซีมั่นคงมาตั้งแต่แรกแล้วว่าจะไม่ช่วยโจโฉจะไม่อะไรโจโฉเลยค่ะไม่น่าเลี้ยงเอาไว้เลยนะแบบนี้ครับผมโมโหแทนเฮียโจเลยโอเคครับเรื่องของบางทองประมาณนี้ครับทีนี้เมื่อบางทองไปแล้วค่ะโจโฉก็ตรวจกองทัพของตนทั้งทางน้ำและทางบกก็เห็นว่าพรั่งพร้อมดีอยู่เกิดประมาทค่ะจัดโต๊ะเลี้ยงทหารเอกประมาณ300เศษตั้งโต๊ะเป็น2แถวในการเลี้ยงทหารคราวนี้โจโฉได้กล่าวสุนทรพจน์ด้วยเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ปลุกใจบรรดาทหารหานว่าแต่แรกเราคิดว่าจะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เป็นสุขเราก็ได้ทำการปราบปรามศัตรูมาหลายตำบลแล้วบัดนี้ยังแต่เมืองกังตังกล้าแข็งอยู่เมืองเดียวให้ทหารทั้งปวงจงประนอมกันตั้งใจช่วยเราคิดอ่านกำจัดซุนกวนกับจิวยี่เสียได้แล้วบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเรากับท่านทั้งปวงก็จะมีความสบายฝ่ายทหารทั้งปวงได้ยินโจโฉว่าดังนี้ก็พากันอวยพรให้โจโฉทำการสำเร็จดังความปรารถนาในคืนนั้นโจโฉเสพสุรารื่นเริงเกินขนาดถึงแก่ความเมาเห็นอีกาบินมาฝูงหนึ่งโจโฉก็ผูกเป็นโครงขบขันขึ้นเพราะว่ามีนิสัยเป็นกวีประจำตัวอยู่แล้วโครงนั้นว่าดังนี้ธรรมดาเกิดมาแล้วก็จะตายให้เร่งเล่นให้สนุกสบายแต่ประหลาดด้วยฝูงกานั้นเพราะว่าจะหารังและกิ่งไม้จะจับอาศัยมิได้จึงบินร้องมาผิดเวลาดังนี้อันธรรมดาภูเขาก็มักสูงธรรมดาน้ำในพระมหาสมุทรก็ลึกฝ่ายน้ำใจคนทั้งปวงเล่า
ก็รักที่จะผาสุกฝ่ายเล่าฮกซึ่งเป็นที่ปรึกษาโจโฉซึ่งอยู่ในที่นั้นด้วยเล่าฮกได้ฟังก็ทักบอกว่าฉะไหนโจโฉมาขับโครงที่มีเนื้อหาไม่เป็นมงคลเป็นคำปราชัยแก่การศึกที่จะมีต่อไปโจโฉได้ยินเล่าฮกกล่าวเตือนดังนั้นด้วยกำลังเมาอยู่ก็โกรธเอาทวนที่ถืออยู่แทงเล่าฮกตายนั่นอีกแล้วครับท่านครับผมแต่พอรุ่งเช้าโจโฉก็ได้สติรู้ตัวว่าลุแก่โทสะจริตด้วยความเมาโจโฉก็ให้ความอุปการะและให้จัดการฝังศพเล่าฮกอย่างสมเกียรติยศเล่าฮกเนี่ยครับสวยมากเลยแกเป็นหนึ่งในคนที่เป็นเสนาธิการด้านถ้าให้เปรียบเป็นกระทรวงก็น่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมเป็นยังไงอยู่กระทรวงวัฒนธรรมในการรบเนี่ยคือหน้าที่ในการรบก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แกจะดูแลพวกพิธีการต่างดูแลเรื่องเครื่องดนตรีกรองอะไรพวกเนี้ยครับแล้วแกก็จะเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องกาบกรมากแกก็เลยเตือนโจโฉไปอย่างนั้นโดนเลยโอเคนึกออกแล้วอยู่ฝ่ายพิธีการใช่ฝ่ายขวัญกำลังใจฝ่ายศิลปะใช่นู่นนี่นั่นกองทัพแต่ก่อนต้องบอกว่าให้ความสำคัญในเรื่องนี้เยอะนะใช่ครับเพราะว่าแต่ก่อนเวลาที่เขาเคลื่อนทัพใช่ไหมมันก็จะมีแบบความสวยงามความสง่างามเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารหานทั้งหลายอ๋อโถคุณเล่าฮกแค่ติ่งนิดเดียวนะว่าเอ้ยมันไม่เป็นมงคลนะไม่เป็นมงคลจริงๆครับกับคนทักแต่ตอนโจโฉรู้ว่าฆ่าเราหกตายเนี่ยคือเสียใจมากเลยนะครับเสียใจมากๆเลยดูแล้วนี่โจโฉควรจะไปพบจิตแพทย์มากเลยครับผมหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าในตอนนี้ก็ดูผิดวิสัยโจโฉอีกเพราะโจโฉนั้นไม่เคยฆ่าใครโดยไม่มีเหตุผลอันนี้มองไปอีกทางหนึ่งนะคะครับเพราะว่าเล่มนี้อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกครับผมว่าทีมโจโฉพยายามที่จะเข้าใจโจโฉครับเชรอยเล่าฮกนี้จะเป็นไส้ศึกอยู่เพราะเป็นแส้เดียวกับเล่าปีเล่าฮกโจโฉจะพานหาเหตุฆ่าเสียดอกกระมังแต่การครั้งนี้ก็สุดที่จะเดาเพราะหนังสือสามก๊กนั้นก็พานหาเหตุใส่ร้ายป้ายสีโจโฉอยู่เป็นอุกฤษและนี่คือการตั้งข้อสังเกตของผู้เขียนฉบับสามก๊กฉบับในทุนทีนี้มากล่าวถึงจิวยี่กันบ้างครับเมื่อจิวยี่ตระเตรียมทัพเรือเสร็จแล้วจิวยี่ก็คอยหาโอกาสที่จะเผาเรือโจโฉตามแผนที่ได้วางเอาไว้แต่ในขณะนั้นลมพัดมาแต่ทิศทางเดียวคือมาจากค่ายโจโฉมายังค่ายจิวยี่ทำให้โจโฉกลับมาอยู่ต้นลมการที่จิวยี่คิดจะเผากองทัพเรือของโจโฉด้วยไฟจึงเกิดมีอุปสรรคและอุปสรรคนี้ก็ยากที่จะก้าวข้ามได้จิวยี่นั้นชะรอยเป็นวัณโรคในปอดอยู่เป็นประจำพอมีเรื่องวิตกกังวลร่างกายก็ทรุดโทรมถึงกับอาเจียนออกมาเป็นโลหิตแล้วก็ล้มสลบอยู่กับที่ฟื้นจากสลบแล้วก็ยังคงนอนป่วยอยู่ฝ่ายคงเบ้งนั้นมีความรู้เรื่องดินฟ้าอากาศอยู่บ้างคาดว่าราวๆเดือนอ้ายแรม5ค่ำลมนั้นอาจแปรทิศบังเกิดเป็นลมสลาตันพัดจากค่ายจิวยี่ไปยังค่ายโจโฉได้คงเบ้งจึงเข้าไปเยี่ยมค่ายจิวยี่แล้วก็ชักชวนพูดกันเรื่องไฟเรื่องลมครั้นคงเบ้งจะบอกจิวยี่ตรงๆว่าราวๆเดือนอ้ายแรม5ค่ำลมจะเปลี่ยนทิศคงเบ้งก็ไม่กล้าเพราะเกรงว่าถ้าถึงวันจริงเข้าแล้วลมเกิดไม่เปลี่ยนทิศคงเบ้งก็จะสิ้นภูมิได้รับความอับอายขายขี้หน้าเป็นอันมากคงเบ้งก็เลยออกอุบายขอให้จิวยี่ช่วยจัดเครื่องพิธีให้ตนไปทำพิธีเรียกลม
ที่เขาลำปินสารการทำพิธีเรียกลมนี้ถือเป็นพิธีไสยศาสตร์หากเป็นผลสำเร็จลมมาได้จริงๆขงเบงก็จะได้ชื่อเสียงว่าเป็นผู้วิเศษแต่ถ้าหากว่าลมไม่มาก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติช่วยไม่ได้ขงเบงก็เห็นจะไม่เสียชื่อเสียงเท่าไหร่นักฝ่ายจิวยี่ก็อนุญาตให้ขงเบงทำพิธีได้เพราะสิ่งที่จิวยี่ต้องการที่สุดสำหรับการเดินทัพเรือก็คือลมถึงจะทำพิธีไม่น่าเชื่ออย่างไรแต่ก็ยังดีกว่าที่จะนั่งอยู่เฉยๆขงเบ้งจึงพาโลซกไปที่เขาลำปินสารพอไปถึงก็จัดแจงแต่งบริเวณโรงพิธีแล้วก็เริ่มประกอบการทำพิธีเรียกลมหลอกคนเล่นอย่างสนุกอันนี้ก็ตามที่ท่านเคิร์กฤทธิ์เขียนเลยครับขงเบ้งน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยลมมันจะเปลี่ยนทิศแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำเป็นไปทำพิธีนะครับเพื่อหาทางหนีทีไล่ด้วยตอนนี้ขงเบ้งกำลังจะแยกจากจิวยี่ละอยู่ด้วยกันมานานเกินไปละจิวขงเบ้งเนี่ยครับเคยบอกกับฝั่งของเล่าปี่ว่าภายในช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยวันนี้ให้ส่งจูล่งมารับหน่อยก็เป็นสถานที่ที่ใกล้ๆกับเขาลำปินสารนี่แหละครับค่ะก็เลยอ้างว่าเดี๋ยวไปทำพิธีเรียกลมให้จริงๆก็คือเป็นแผนการหลบหนีนั่นเองวางแผนจะชิ่งใช่อย่างมีชั้นเชิงใช่ เมื่อของเบ้งไปทำพิธีแล้วจิวยี่ก็สั่งให้ทหารเตรียมทัพเรือไว้ให้พร้อมถ้าสั่งให้ยกเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะยกได้ทันทีส่วนทางบกก็ให้กำเหล็งเตรียมทัพเอาไว้เมื่อใดที่ทัพเรือเคลื่อนออกไปก็ให้กำเหล็งยกทัพบกไปเผาค่ายเสบียงโจโฉที่ตำบลหัวลมส่วนอุยกายนั้นจิวยี่สั่งให้เขียนหนังสือไปถึงโจโฉมีใจความว่าอุยกายจะลงมาหาโจโฉในคืนวันที่ขงเบ้งนัดเอาไว้ว่าลมสลาตันจะมาจิวยี่นั้นเป็นคนที่มีใจเกลียดชังขงเบ้งอยู่มิได้ขาดสั่งให้เต็งฮองกับฉีเซ้งคุมทหารคนละร้อยให้เต็งฮองไปคอยสกัดดักอยู่ที่เขาลำปินสารส่วนฉีเซ้งไปดักอยู่แถวๆชายทะเลถ้าขงเบ้งเรียกลมได้แล้วลงมาจากเขาก็ให้จับฆ่าเสียครั้นถึงแรม5ค่ำเดือนอ้ายปรากฏว่ามีลมสลาตันพัดมาจริงๆอย่างที่คงเบ้งคาดเดาเอาไว้ฉลาดระดับคงเบ้งนั้นมีหรือที่จะไม่รู้ว่าจิวยี่ไม่ชอบหน้าตัวเองดังนั้นหากเสร็จการจิวยี่ก็คงจะลอบส่งคนมาทำร้ายเป็นแน่แท้พอขงเบ้งเห็นลมสลาตันเริ่มพัดมาจริงๆขงเบ้งก็สั่งทหารที่ไปทำพิธีด้วยให้นั่งอยู่นิ่งๆอย่าได้ไหวตัวบอกว่าจะทำพิธีให้เสียไปส่วนขงเบ้งเองนั้นแอบหนีลงจากเขาแล้วก็ไปหาจู่ล่งซึ่งขงเบ้งสั่งเอาไว้ล่วงหน้าบอกว่าให้เอาเรือมาคอยรับแล้วก็หนีกลับไปเมืองกังแฮโดยที่เต็งฮองแล้วก็ฉีเซ้งติดตามจับไม่ทันขงเบ้งนี่ก็ไม่ใช่มังกรรู้นะคะนกรู้ครับผมโอ้แล้วก็ช่วงนี้เป็นฉากที่จูล่งได้โชว์ฝีมืออีกครั้งหนึ่งด้วยครับจูล่งโชว์ยิงธนูข้ามน้ำครับข้ามแม่น้ำบอกว่าท่านฉีเซ้งท่านเต็งฮองเราไม่ได้มีอะไรเกลียดกันแต่ว่าข้าเนี่ยมารับกุญสือของฝั่งข้าเพราะฉะนั้นข้าจะยิงธนูดอกนี้ไว้ให้ดูฝีมืออืมค่ะคือประมาณว่าประกาศศักดาใช่ว่าข้านี่เก่งขนาดนี้นะอย่าได้คิดสู้ประมาณนั้นน่ะหรอใช่ครับแกยิงธนูเนี่ยไปโดนแค่ใครผู้บนหมวกของเต็งฮองอะครับค่ะคราวนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าตามไปเลย เพราะว่าได้ยินชื่อของจูล่งมาจากตอนที่ฝ่าทัพรับอาเตาเลยครับแต่ยังไม่รู้ฤทธิ์โอ้โหน่าจะรู้ฤทธิ์แล้วล่ะครับว่าเก่งขนาด
ฆ่านายทหารของโจโฉเป็น10คนเลยในศึกครั้งนั้นตัวคนเดียวตีฝ่าทัพโจโฉมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเรื่องลืออยู่แล้วพอเห็นฝีมือการยิงธนูก็เลยยิ่งไม่กล้าใหญ่ก็เสียธนูไปแค่ดอกเดียวใช่ครับจบเลยจบเลยครับพอมาถึงเมืองกังแฮขงเบงก็รีบสั่งการให้ทหารไปคอยดักจับโจโฉซึ่งจะแตกทัพเรือหนีไปจู่ล่งนั้นคุมทหาร 3,000 ให้ไปคอยดักตีกองทัพโจโฉซึ่งจะถอยไปทางตำบลหัวลิมเตียวหุยนั้นให้คุมทหารอีก 3,000 ยกไปซุ่มณเนินเขาปากทางตำบลโฮโลกกให้คอยดักตีกองทัพโจโฉซึ่งจะแตกมาเช่นเดียวกันส่วนบิตกบีหองนั้นให้คุมทัพเรือไปคอยดักจับทหารโจโฉในขณะที่เล่ากีก็ให้ไปคอยดักโจโฉอยู่ที่ตำบลฮูเชียงเผื่อว่าโจโฉจะหนีไปทางนั้นในการนี้ขงเบ้งไม่ได้ใช้กวนอูไปทำสิ่งใดเลยคือใช้หลายคนมากแต่กวนอูไม่ได้ใช้ด้วยเจตนาของขงเบ้งกวนอูเห็นผิดสังเกตก็ถามขึ้นคงเบ้งก็ตอบว่ามีที่สำคัญอยู่อีกแห่งหนึ่งหากกวนอูไปคอยดักจับโจโฉแล้วเป็นจับได้แน่แต่คงเบ้งไม่ไว้ใจกวนอูเพราะกวนอูเคยไปอยู่กับโจโฉมาตะก่อนเดี๋ยวจะเกิดกตัญญูต่อโจโฉขึ้นมาแล้วก็จะปล่อยให้โจโฉหนีไปได้แต่กวนอูก็ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยโจโฉไปเป็นอันขาดถ้าหากกวนอูเอาศีรษะโจโฉมาให้ขงเบ้งไม่ได้ก็จะยอมเอาศีรษะของตนให้แทนเกรงแต่ว่าโจโฉจะไม่หนีไปทางนั้นนะสิทางนั้นก็คือตำบลหัวหยงที่ขงเบ้งบอกเอาไว้ว่าจะต้องผ่านแน่ๆขงเบ้งสัญญากับกวนอูคือรับรองว่าโจโฉจะต้องผ่านทางนี้แน่นอนถ้าโจโฉไม่มาจริงขงเบ้งก็จะยอมตัดหัวให้กวนอูเหมือนกันกวนอูก็รับคำแล้วคุมทหาร500ไปคอยดักโจโฉตามที่ขงเบ้งบอกให้ขณะเดียวกันขงเบ้งก็สั่งให้กวนอูเรียกโจโฉให้ไปทางที่ตนคอยอยู่โดยให้จุดไฟขึ้นโจโฉจะได้นึกว่าเป็นกลอุบายของจิวยี่ที่จะไม่ให้ไปทางนั้นแล้วก็จะไปทางนั้นจริงๆเหมือนกับกลซ้อนกลใช่ครับแล้วปวดหัวพี่ลึกหลอกแล้วหลอกอีกหลอกซ้อนหลอกที่ที่ปลอดภัยคือที่ที่อันตรายที่ที่อันตรายคือที่ที่ปลอดภัยอะไรแบบนั้นใช่พอกวนอูไปแล้วเต่าปี่ก็ถามขงเบ้งว่าก็รู้อยู่แล้วว่ากวนอูเป็นคนกตัญญูเหตุใดขงเบ้งจึงใช้กวนอูไปเพราะกวนอูอาจจะปล่อยโจโฉไปจริงๆขงเบ้งก็ตอบอ้อมแอมว่าเพราะต้องการจะให้กวนอูนั้นไปจัดการใช้หนี้บุญคุณโจโฉให้หมดเรื่องหมดราวกันไปสักทีแต่ความจริงขงเบ้งมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าเราต้องไม่ลืมนะว่ากวนอูได้สัญญาเอาไว้ว่าถ้าไม่ได้หัวโจโฉมากวนอูก็จะตัดหัวตัวเองให้แทนขงเบ้งก็รู้อยู่แก่ใจว่ากวนอูจะต้องปล่อยโจโฉไปแน่ๆแต่ถ้ากวนอูจะตัดหัวตัวเองมาให้ขงเบ้งจะไม่เอาการที่ขงเบ้งจะปฏิเสธหัวกวนอูนั้นเท่ากับว่าเป็นการทำคุณต่อกวนอูขนาดช่วยชีวิตเอาไว้และขงเบ้งก็รู้ว่ากวนอูเป็นคนกตัญญูแบบเรียกว่าไม่ลืมหูลืมตาเป็นคนที่ยึดมั่นในการกตัญญูมากๆการที่ขงเบ้งให้ชีวิตแก่กวนอูคราวนี้กวนอูก็จะต้องกตัญญูต่อขงเบ้งมากกว่าคนอื่นๆแม้แต่เล่าปีเองและด้วยเหตุนี้ขงเบ้งก็จะกลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเด็ดขาดเหนือกวนอูซึ่งเป็นทหารเอกมีฝีมือส่วนเล่าปีนั้นหากกวนอูไปปล่อยโจโฉเสียเล่าปีก็จะหมดความเชื่อถือและเห็นความสำคัญของกวนอูน้อยลงไปกว่าแต่ก่อนแต่จริงๆอันนี้ผมว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีของขงเบ้งนะครับ
คือให้กลอูเนี่ยได้ทดแทนบุญคุณโจโฉอาหมดเหมือนกับเล่นหมากรุกที่กินหลายต่อมากเลยนะใช่ครับแล้วเพราะว่าตอนนั้นเป็นการสยบการเมืองภายในด้วยแหละครับช่วงที่ขงเบ้งไปอยู่กับเล่าปี่ใหม่ๆก็อย่างที่เคยรู้ๆกันนะว่าเตียวหุยกับกวนอูไม่ค่อยชอบขงเบ้งอยู่แล้วจะซื้อใจใช่ไหมเนี่ยใช่จะซื้อใจให้แบบสนิทให้ขาดไปเลยค่ะอย่างเตียวหุยอย่างเงี้ยครับซื้อง่ายเพราะว่าเตียวหุยเป็นคนซื่อๆตรงๆคิดอะไรพูดอย่างนั้นถ้ารักบอกรักถ้าเกลียดบอกเกลียดแต่กวนอูเนี่ยไม่อาจจะสุขุมกว่าหน่อยหนึ่งก็เลยต้องซ้อนกลอีกทีหนึ่งต้องเล่นใหญ่ใช่โอ้โหขงเบ้งนี่นะไม่ธรรมดาจริงๆครับบอกแล้วครับว่าแกนี่เป็นยอดมนุษย์ครับหลายซับหลายซ้อนเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนก็แล้วกันค่ะและช่วงหน้ากลับมาดูกันนะคะว่าการครั้งนี้จะเป็นไปตามที่ขงเบ้งได้คาดคิดเอาไว้หรือเปล่าแล้วก็กวนอูจะกลายมาเป็นอะไรบางอย่างนะคะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของคงเบ้งแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่ติดตามต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองอ่านเรื่องนี้แล้วนะคะนึกถึงหมากรุกทุกทีเลยครับผมนึกถึงภาพเวลาที่คนเล่นหมากรุกเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องคิดแล้วคิดอีกใช่ไหมคะว่าตัวที่จะเดินไปเนี่ยมันจะไปกินตัวไหนได้บ้างแล้วคนที่เล่นหมากรุกเก่งๆโอ้โหกินหมดเลยอ่ะครับกินทั้งเบี้ยกินทั้งโคนกินทั้งขุนเดินตัวเดียวนี่พลิกกระดานได้หมากรุกนี่เป็นอะไรที่เล่นยากนะโอ้ใช่ครับพี่เล่นยากมากคือมันต้องคิดเยอะคิดซ้ายคิดขวาคิดหน้าคิดหลังและแต่ละตัวก็เดินไม่เหมือนกันอีกใช่โอ้คิดแล้วแบบคิดไปต่ออีกสัก3ตาว่าเผื่อตรงนี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือการเดาใจคนใช่เพราะฉะนั้นนะคะเล่นไม่เป็นค่ะเคยพยายามเล่นแล้วแล้วก็รู้สึกโอ้ยตายแล้วปล่อยให้คนฉลาดฉลาดเขาเล่นกันไปก็แล้วกันครับนี่คือสามก๊กฉบับในทุนค่ะเราก็มาเรียนรู้วิถีของคนฉลาดฉลาดนะคะสนุกดีค่ะครับกับหนังสือที่ชื่อว่าโจโฉนายกตลอดการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะก็เขียนเล่าจากสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนแล้วก็สามก๊กฉบับวณิพกซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วแล้วก็เติมฉบับนี้ลงไปเป็นอีกมุมมองหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นฉบับที่สนุกแล้วก็อ่านง่ายไม่ยาวนักแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับบริบทการเมืองในยุคปัจจุบันปัจจุบันในที่นี้ก็คือในยุคที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะท่านยังอยู่ในแวดวงการเมืองครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะล้าสมัยเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะยังใกล้ๆกันยังวนๆกันอยู่แถวๆนี้แล้วค่ะครับไม่ไปไหนเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะกับสมรภูมิที่ไหนนะคะคุณจิตรินสมรภูมิยุทธนาวีที่ผาแดงครับศึกเซ็กเพ็กกำลังจะเข้าสู่จุดสุดท้ายของศึกแล้วครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็เข้าสู่สมรภูมิกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะในขณะนั้นลมสลาตันเริ่มพัดมาจากค่ายจิวยี่ไปยังค่ายโจโฉแรงขึ้นทุกทีจิวยี่ก็สั่งให้กำเหลงยกทัพ บกไปตีค่ายเผาเสบียงโจโฉที่ตำบลหัวหลิมแต่ก่อนจะยกทัพกำเหลงก็ตัดหัวชัวตงเส้นธงชัยซะก่อนฝ่ายจิวยี่ก็เคลื่อนทัพเรือตัดหัวชัวโฮเอาเลิกเอาชัยฝ่ายอุยไกนั้นลงเรือล่วงหน้าไปก่อนตั้งแต่ยังพบพอไปใกล้กับกองทัพเรือโจโฉก็ร้องบอกไปว่าเป็นเรืออุยไกจะมาหาโจโฉตามที่นัดไปโจโฉเห็นเรืออุยไกเบานักไม่น่าจะเป็นเรือเสบียงอย่างที่อุยไกเคยบอกไว้โจโฉก็สงสัยให้ทหารไปห้ามไว้ไม
มิให้เรืออุยไกเข้ามาใกล้แต่อุยไกก็ไม่ฟังลั่นเรือเข้าสู่ทัพเรือของโจโฉแล้วก็เอาไฟจุดขึ้นทีเดียวในขณะนั้นลมกำลังพัดแรงไฟก็ไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วทหารก็ช่วยกันดับแต่ก็ไม่ทันและเรือนั้นก็ผูกติดกันเป็นพืชอยู่จะแก้ออกจากกันก็ไม่สำเร็จเพราะว่าผูกโซ่ลงสลักเอาไว้อย่างแน่นหนาโจโฉเห็นว่าจะดับเพลิงให้สงบนั้นคงไม่ได้จึงให้เอาเรือเล็กถ่ายคนขึ้นบกตัวของโจโฉเองก็จะลงเรือเล็กขึ้นบกด้วยอุยกายเห็นดังนั้นก็เอาเรือไล่ตามแต่เตียวเลี้ยวเอาเกาทันยิงอุยกายจนตกน้ำไปโจโฉก็ขึ้นบกได้แล้วขึ้นม้าหนีมีหัวซุกหัวซุนครับโดนเผากองทัพเรืออันเกรงไกรแป๊บเดียวเกลี้ยงเลยเพราะว่ามาจากอุบายที่พยายามจะแก้ปัญหาว่าเมาเรือทหารเมาเรือเนาะแล้วก็ผูกเรือติดกันเป็นพืชแล้วก็ผูกอย่างแน่นหนาด้วยใช่เมื่อไฟกำลังไหม้อยู่นั้นทัพเรือจิวยี่ก็มาถึงแล้วก็เข้าโจมตีเอาทัพเรือโจโฉตะลุมบอนเป็นธรรมดาอยู่เองที่ฝ่ายโจโฉไม่มีทางสู้ในตอนนั้นเมื่อจิวยี่รุกเข้าไปณที่ใดกองทัพเรือโจโฉก็แตกพ่ายไปณที่นั้นฝ่ายโจโฉเมื่อขึ้นฝั่งได้ก็ขับม้าไปยังค่ายต่างๆที่ตั้งเอาไว้บนบกแต่จะเข้าค่ายใดก็หาได้ไม่ด้วยค่ายต่างๆนั้นถูกกำเหลงเอาไฟเผากำลังลุกเป็นไฟอยู่ทั้งสิ้นโจโฉก็ได้แต่ขับม้าพาทหารหนีไปแต่ตามระยะทางที่ไปนั้นก็มีทหารซุนกวนคอยสกัดดักอยู่หลายทางทำให้โจโฉต้องเปลี่ยนทางเดินอยู่บ่อยๆโจโฉต้องขับม้าพาทหารวกเวียนอยู่จนใกล้รุ่งสว่างพอไปถึงเนินเขาแห่งหนึ่งไต่ถามได้ความว่าใกล้จะถึงตำบลหัวหลิมซึ่งโจโฉตั้งใจจะไปอยู่แล้วโจโฉก็แงนหน้าขึ้นหัวเราะด้วยเสียงอันดังทหารทั้งปวงเห็นดังนั้นก็พากันสงสัยถามขึ้นว่าครั้งนี้เสียทีข้าศึกมหาอุปราชหัวเราะด้วยสิ่งใดโจโฉได้ฟังทหารถามก็ตอบไปว่าเราหัวเราะดีด้วยเหตุว่าความคิดของเพ่งกับจิวยี่อย่างน้อยนักแม้เราได้คิดอ่านทำการเหมือนคงเพ่งกับจิวยี่นั้นเราก็จะแต่งกองทัพมาซุ่มอยู่ณเนินเขาป่าดีที่ไหนข้าศึกจะพ้นมือเราพอพูดขาดคำจูล่งก็คุมทหารออกมาจากป่าโจโฉก็ให้เตียวเลี้ยวคอยระวังหลังตัวเองพาทหารหนีต่อไปอีกคราวนี้โจโฉหัวเราะเป็นครั้งแรกต้องเสียทหารที่มาด้วยและสาตราวุธให้แก่จูล่งเป็นอันมากเมื่อโจโฉหนีออกจากจูล่งไปก็ไปพบเขาทูซีหลงและที่ปรึกษาผู้น้อยอีก 4-5 คนโจโฉก็ค่อยคลายใจมุ่งหน้าตรงไปยังตำบลโฮโลกกพอไปถึงที่นั่นโจโฉก็สั่งให้ทหารหยุดฆ่าม้าเอาเนื้อมากินแล้วก็หุงข้าวเลี้ยงทหารขณะที่ข้าวยังไม่ทันจะสุกโจโฉก็หัวเราะขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองแล้วก็ให้เหตุผลว่าหากตนเป็นขงเบ้งจิวยี่ก็จะส่งทหารมาดักอยู่ที่ตำบลนี้พอพูดยังไม่ทันขาดคำเตียวหุยก็คุมทหารโผล่ออกมาจากป่าโจโฉก็สั่งให้เขาทูคอยระวังหลังแล้วก็รีบหนีต่อไปอีกหัวเราะทีไรได้เรื่องทุกทีครับจะหัวเราะอะไรกันนะกันหนานี่ครับหนทางที่โจโฉต้องผ่านไประยะนี้ถือเป็นหนทางที่ลำบากเพราะว่ามันเป็นซอกเขาโจโฉจำเป็นในการที่จะต้องละทิ้งทหารเจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก
ครั้นพ้นซอกเขาออกมาโจโฉให้นับทหารดูเห็นมีทหารเหลือเพียง100 เศษพอพ้นซอกเขาออกมาได้โจโฉก็หัวเราะขึ้นอีกเป็นครั้งที่3แล้วก็พูดจาดูหมิ่นปัญญาขงเบ้งและจิวยี่อย่างที่แล้วมาพอดีกวนอูขับม้านำทหารออกมาสกัดทางไว้โจโฉตอนนั้นอยู่ในที่คับขันเข้าตาจนเป็นที่สุดเพราะหนีก็ไม่มีทางจะสู้ก็สู้ไม่ได้เพราะว่าทหารเหลือน้อยโจโฉจึงขับม้าเข้าไปปราศัยต่อกวนอูแต่โดยดีทีแรกกวนอูก็ไม่ยอมให้โจโฉผ่านไปแต่พอโจโฉพูดจาให้กวนอูระลึกนึกถึงความหลังคนดีอย่างกวนอูก็ใจอ่อนเกิดมืดหน้าขึ้นมาด้วยความกตัญญูปล่อยโจโฉและทหารโจโฉให้ผ่านไปจนสิ้นช่วงเนี้ยครับโจโฉเหลือทหารไม่ถึง100 นายด้วยซ้ำไปครับแล้วก็เหลือที่ปรึกษาเหลือนายทหารอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองเรียกว่าอยู่ในช่วงตกอับนะนี่ครับผมแต่ว่าที่เท่าที่เล่ามานะครับคือโจโฉก็ยังมีกองทัพหลวงอยู่ที่เมืองฮูโตอีกอันนี้มันเป็นแค่กองทัพหน้าที่มาจะรบกังตังให้พ่ายแพ้ไปแต่ก็เสียหายไปเยอะครับยกมา80 กว่าหมื่นวอดไปเหลือไม่ถึง100ก็สรุปว่าโจโฉผ่านจากกวนอูไปได้ครับโจโฉก็เดินทางต่อไปจนถึงเมืองลำกุนก็เข้าไปพักอยู่ในเมืองนั้นเมื่อได้จัดแจงตั้งเจ้าเมืองสำหรับเมืองต่างๆที่ได้ตีได้ในคราวนี้แล้วโจโฉก็ยกทัพกลับเมืองฮูโตโชคดีครับที่เมืองลำกุนเนี่ยโจโฉได้แต่งตั้งโจหยินซึ่งเป็นหนึ่งในนายกองของโจโฉนะครับไว้เป็นเจ้าเมืองพอดีพอโจหยินรู้ข่าวที่ผาแดงปุ๊บโจหยินก็เลยยกทัพมาตามสมทบกับโจโฉพอดีก็เลยเจอกันระหว่างทางนี่แหละครับเรียกว่าสงครามคราวนี้โจโฉบอบช้ำมากได้รับความปราชัยอย่างหนักที่สุดจนบุดบิดจะเอาตัวไม่รอดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าโจโฉนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้จะพิจารณาการศึกสงครามก็ได้โดยตลอดแม้กลอุบายขงเบ้งและจิวยี่จะเป็นประการใดโจโฉก็พอคาดการได้แต่คราวนี้เป็นคราวเคราะห์โจโฉต้องพ่ายแพ้อย่างหนักเพราะลุแก่ความประมาทแต่ก่อนนั้นโจโฉจะทำสิ่งใดมักจะฟังความเห็นคนข้างมากแต่คราวนี้โจโฉเอาแต่ใจตัวใครจะว่ากล่าวอย่างไรก็ไม่ฟังโจโฉทำศึกสงครามได้ชัยชนะมามากเริ่มเห็นความคิดของตนเองนั้นดีเป็นเลิศเสมอไปลาภยศวาสนาตลอดจนความสำเร็จกระทำให้โจโฉลุแก่ความประมาทโจโฉจึงต้องพ่ายแพ้อย่างหนักในคราวนี้แต่ความปราชัยคราวนี้ก็เป็นบทเรียนแก่โจโฉในอันที่จะทำสงครามกับศัตรูซึ่งแข็งขึ้นทั้งกำลังและปัญญาในเวลาต่อไปนับตั้งแต่โจโฉต้องปราชัยพ่ายแพ้แก่ฝ่ายเล่าปีซุนกวนจนต้องกลับคืนมายังเมืองฮูโตแล้วทางฝ่ายเล่าปี่และซุนกวนก็เริ่มแตกแยกห่างกันออกไปทุกทีเพราะเล่าปี่นั้นจะร่วมมือร่วมใจกับใครนานไม่ได้ย่อมจะต้องแตกแยกในที่สุดไม่ว่าผู้นั้นจะได้ทำคุณให้แก่เล่าปี่ไว้มากมายเพียงใดก็ตามสาเหตุที่เล่าปี่แตกแยกกับผู้มีคุณนั้นก็ไม่มีเรื่องอื่นนอกเหนือไปจาก
เรื่องแก่งแย่งแข่งดีคิดหาประโยชน์ใส่ตัวโดยไม่คิดถึงคุณคนก็อย่างที่บอกอันนี้มองจากมุมของโจโฉครับแล้วหลังจากนี้ครับคงเบ้งครับจะดำเนินการก่อร่างสร้างตัวให้เล่าปี่สักทีหนึ่งหลังจากที่พูดตรงๆว่าเล่าปี่เนี่ยก็ไม่เคยอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยอยู่เมืองนู่นย้ายเมืองนี่แล้วก็ไม่เคยได้เป็นเจ้าเมืองหรือว่าครองเมืองอย่างเป็นทางการเลยสักครั้งเดียวเหมือนกับว่าจะได้ลงหลักปักฐานครับจะสร้างเป็นก๊กที่สามแบบจริงๆจังๆสักทีก็อย่างที่บอกนะคะว่าเล่าปี่ได้ขงเบ้งมาร่วมคิดจึงดำเนินนโยบายตลบตะแลงหนักมือขึ้นไปอีก มีผลทำให้เล่าปี่ตีได้เมืองลำกุนเมืองเกงจิ๋วแล้วก็เมืองซงหยงรวมถึง3เมืองด้วยกันเมืองเหล่านี้คือเมืองของเล่าเปียวผู้ที่เคยอุปการะเล่าปี่มานั่นเองเล่ากีผู้เป็นบุตรเล่าเปียวขณะนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้เคยยกทัพมาช่วยชีวิตเล่าปี่เอาไว้ในยามที่แตกทัพหนีโจโฉบุตรวิดจะเอาตัวไม่รอดแต่เล่าปี่ก็หาได้ยกเมืองเหล่านี้ให้แก่เล่ากีตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับไม่เล่าปี่กลับเข้าครองเมืองเสียเองทางฝ่ายซุนกวนเมื่อเห็นเล่าปี่เข้าครองเมืองทั้ง3ก็ให้โลซกมาทวงเพื่อที่จะให้เล่าปี่ยกเมืองให้คือที่ให้มาทวงเนี่ยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ตกลงกันไว้จิวยี่กับเล่าปี่จะผลัดกันตีลำกุนใครตีได้คนนั้นก็เอาไปเลยแต่ว่าจิวยี่ขอตีก่อนดันตีไม่สำเร็จเล่าปี่ก็เลยซ้ำแล้วก็ได้ไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ยึดได้ตามได้เก่งจิ๋วแล้วก็ได้ซงหยงใช่ไหมครับทีเนี้ยจริงๆแล้วเมืองพวกเนี้ยเป็นเมืองภายใต้การดูแลของกังตังมาก่อนค่ะซุนกวงก็เลยให้โลซกมาทวงเพราะว่าเล่าปี่เนี่ยเคยสัญญาไว้ว่าจะคืนเก่งจิ๋วให้เก่งจิ๋วเนี่ยสำคัญที่สุดในบรรดาสามเมืองนี้เพราะว่ามีชัยภูมิที่ดีแล้วก็เป็นจุดที่ต้องผ่านไปไหนมาไหนก็ต้องผ่านเกงจิ๋วเล่าปี่ก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวขอให้ตัวเองเนี่ยมีหลักมีฐานมั่นคงก่อนแล้วจะคืน3เมืองนี้ให้แต่จริงๆแล้วก็ไม่คืนหรอกครับก็อ้างไปอย่างนั้นแหละซื้อเวลาไปเรื่อยๆใช่ครับก็ตามนี้เล่าปี่เห็นซุนกวนยังแข็งแรงนักก็ออกอุบายผัดผ่อนบอกว่าจะขอยืมเมืองเกงจิ๋วเอาไว้ก่อนจนกว่าจะตีเมืองเสฉวนได้ถ้าตีเสฉวนได้ก็จะยกเมืองเกงจิ๋วแล้วก็เมืองขึ้นนั้นให้กับซุนกวนเสฉวนนี่เป็นภาคกลางครับตอนนี้เล่าปี่กำลังจะทำการที่ภาคกลางละเรื่องแย่งเมืองทั้ง3กันนี้ก็เป็นเหตุให้เล่าปี่ให้คนไปบอกว่าซุนกวนจะยกนางซุนฮูหยินผู้เป็นน้องสาวให้แต่กลอุบายของจิวยี่ผิดพลาดนางซุนฮูหยินน้องสาวซุนกวนนั้นอยากจะได้ในที่นี้นะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าอยากจะได้ผัวแก่ชอบใจเล่าปี่ขึ้นมาจริงๆเล่าปี่ก็ได้นางซุนฮูหยินเป็นภรรยาแล้วก็พาหนีกลับไปเมืองเกงจิ๋วเพราะว่าคบกับเล่าปี่ซุนกวนจึงตกที่นั่งลำบากกลืนไม่เข้าคายไม่ออกด้วยเล่าปี่นั้นเป็นทั้งศัตรูแล้วก็เป็นทั้งน้องเขยในเวลาเดียวกันต้องขยายความนิดหนึ่งครับระหว่างที่กำลังแย่งเกงจิ๋วกันอยู่เนี่ยซุนกวนกับจิวยี่ไอเดียบันเจิดครับจะยกน้องสาวของซุนกวนก็คือซุนฮูหยินเนี่ยให้เป็นเมียเล่าปีเพราะว่ากำฮูหยินกับบีฮูหยินเล่าเมียเล่าปีของสองคนเนี่ยก็ตายหมดแล้วบีฮูยินก็คือตายตอนที่หนีโจโฉมาตอนที่จูลงฝ่าทัพมารับกัมฮูยินก็ตายไปหลังจากนั้นตอนนี้เล่าปี่โสดเล่าปี่ตอนนั้นนี่อายุประมาณสักเท่าไหร่ก็น่าจะเฉียด50แล้วมั้งพี่ในสมัยนั้นก็ถือว่า
ถือว่าแก่มากแล้วซุนฮูยินนะครับน่าจะเพิ่ง20กว่าๆตอนนั้นโหเรื่องยาวเรื่องใหญ่มากครับเล่าปี่ก็รู้ตัวนะว่ามันเป็นกลอุบายแต่ว่าขงเบ้งบอกโอ้ยไม่เป็นไรไปเลยได้เมียใหม่เดี๋ยวข้าจัดการทุกอย่างไว้ให้ก็เลยส่งจูล่งไปเป็นบอดี้การ์ดให้เล่าปี่แล้วก็เขียนแผนให้จูล่งไว้3ระดับพอไปถึงเนี่ยครับต้องเป่าประกาศให้คนในกังตังรู้ว่าเล่าปี่กำลังจะมาแต่งงานให้เป็นที่เอิกเกริกไปเลยคนจะได้แบบจับตามองสองคือต้องไปหาคนใหญ่คนโตที่นั่นก็คือจะมีตัวละครที่เป็นผู้เฒ่าคนหนึ่งครับที่มีเป็นผู้อาวุโสของกังตังที่คุ้นเคยกับพระพันปีของกังตังก็คือแม่เลี้ยงของซุนกวนพอผู้เฒ่าคนนี้ครับไปคุยกับพระพันปีก็บอกว่าโหยินดีด้วยนะจะได้มีลูกเขยสักทีพระพันปีก็งงเอ๊ะเรื่องอะไรเพราะพระพันปีเนี่ยรักซุนฮุยินมากพอรู้ข่าวปุ๊บโกรธซุนกวนมากบอกว่าในเมื่อยกไปให้เขาแล้วเนี่ยก็ให้ลูกสาวดูก่อนถ้าชอบจะให้แต่งอ๋ออันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่บอกว่านางซุนฮุยินก็ด้านมาชอบเล่าปีใช่แต่นินตอนแรกก็ไม่ชอบหรอกครับผัวแก่เนาะแล้วทำไมถึงมาชอบได้เขาบอกเอาไว้ไหมว่าเล่าปีมีเสน่ห์ตรงไหนยังไงทำไมถึงมาปิ๊งแล้วก็ตัดสินใจด้วยความที่ว่าเล่าปีเป็นคนที่คีปลุกอยู่แล้วเนาะพี่แล้วก็บุคลิกแกคงจะต้องดีแหละเป็นถึงเชื้อพระวงอะนะแต่พี่ก็เดาแบบนั้นนะว่าบุคลิกแบบเล่าปีเนี่ยผู้หญิงชอบใช่เมื่อเทียบกับโจโฉอย่างโจโฉเนี่ยออกแนวเหมือนกับเจ้าชูยักษ์อะไรประมาณนั้นนะดูแบบโฉงฉางหื่นๆหน่อยโฉงฉางแต่อาจจะจริงใจ อันนั้นก็มองไม่เห็นเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์แต่เล่าปีเนี่ยน่าจะออกแนวแบบซอฟต์กรุ้มกริ่มน่ารักแล้วก็ดูละมุนละไมไม่โฉงฉางแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นนักรบด้วยรบเป็นดูเป็นคนมีชาติมีตระกูลใช่หน้าตาก็ดีนะใช่ไหมใช้ได้ครับคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วซุนฮุยินเนี่ยครับเป็นผู้หญิงแกร่งชอบฝึกกระบี่ฝึกอาวุธโอ้ค่ะเข้าทางเลยเล่าปี่ก็เลยโอเคโชว์อาวุธโชว์กระบี่เลย ทีนี้ก็เลยชอบพอกันแล้วก็แต่งงานกันแต่ว่าจังหวะที่ดูตัวกันนะครับก็เกือบจะมีเรื่องเหมือนกันคือจิวยี่เนี่ยให้ทหารมาซุ่มกำลังจะรอบฆ่าเล่าปี่เลยในระหว่างดูตัวนั่นน่ะนะใช่ครับแต่ว่าแล้วใครมาช่วยไว้จูล่งนะครับมากระซิบว่าท่านมีคนซุ่มอยู่เล่าปี่ก็ประมวลผลอย่างรวดเร็วแล้วก็แก้สถานการณ์ครับบอกกับพระพันปีว่าถ้าท่านจะฆ่าข้าเนี่ยไม่ต้องส่งคนมารอบฆ่าก็ได้ข้ายินดีฆ่าเลยพระพันปีก็เนี่ยตอนนี้ไม่ได้ดูเรื่องอะไรด้วยเลยก็เลยก็โกรธอีกรอบนึงบอกให้ทหารเนี่ยออกไปให้หมดเพราะว่าพระพันปีก็เห็นหน้าเล่าปี่แล้วก็ก็ใช้ได้นะอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็จะชอบด้วยใช่ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวนะคะสรุปว่างานนี้เล่าปี่ก็ท็อปฟอร์มใช่ได้โชว์ฟอร์มโชว์ฟอร์มก็เลยได้ภรรยาสาวมาครับผมแต่ว่าก่อนจะได้กลับมาอยู่เกงจิ๋วด้วยกันเนี่ยก็ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือตอนนั้นอยู่กลางตังใช่ไหมครับเล่าปี่สุขสบายไม่ต้องรบไม่ต้องบริหารบ้านเมืองอะไรทั้งนั้นอยู่กินกันที่กลางตังเกือบปีครับฮันนีมูนสินี่ใช่ครับสบายมากจนเล่าปี่เนี่ยแทบจะลืมการศึกการสงครามไปเลยจูโล่งเห็นว่าเอ้ยท่าไม่ดีแล้วเว้ยค่ะฮันนีมูนนานไปหน่อยแล้วท่าเป็นมูนนานไปมากแล้วคิดถึงแผนการขั้นแรงของเบ้งได้ก็ทำเป็นว่าจะฆ่าตัวตายครับบอกว่าในเมื่อท่านเล่าปี่เนี่ยลืมเจตนารมณ์ที่แท้จริงไปแล้วข้าขอไม่อยู่แล้วกันคราวนี้เล่าปี่โอเคฉุกคิดได้ไปกลับบ้านกันดีกว่าแล้วก็พาเมียไปด้วยไหมพาไปครับกลับกันมาหมดเลยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ถึงได้เหน็บนะคะบอกว่านางซุนฮูยินเนี่ยอยากจะได้ผัวแก่ครับผมก็เลยชอบใจเล่าปี่
แต่ว่ามองอีกมุมนึงเล่าปีได้เมียสาวก็เลยหลงนานไปนิดนึงใช่อันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเอาละวันนี้นะคะก็คงจะต้องพักเอาไว้ตรงนี้ค่ะครับครั้งต่อไปเราจะกลับไปทางโจโฉบ้างนะคะโอ้โหน่าน้อยใจจริงๆเลยกลับไปเลียแผลครับแพ้ก็แพ้ทางนี้ชนะก็ชนะแถมยังได้เมียสาวอีกใช่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามโจโฉนายกตลอดการกับ3ก๊กฉบับนายทุนตอนที่25หม่อมราชวงศ์คือกฤทธิ์ปราโมชตอนหน้าแน่นอนนะคะสนุกไม่แพ้กันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง